ระยะหลังมานี้นะครับมีข่าวที่เป็นด้านลบของตำรวจไทยมากมายเลยทีเดียวนะครับและในวันนี้เราจะไปติดตามเรื่องราวดีๆของตำรวจไทยกันบ้างนะครับเมื่อตำรวจที่บ้านโดนอ่าวจังหวัดศรีสะเกษนะครับได้กระโดดลงไปช่วยเด็กที่จมน้ำอย่างไม่รีรอนะครับและพวกเขาก็พยายามใช้วิธีการปฐมพยาบาลที่ได้เรียนรู้มาช่วยเหลือชีวิตเด็กไว้อย่างเต็มที่ครับนี่คือวินาทีชีวิตนะครับที่ดาบตำรวจชื่นศิลาไลดาบตำรวจอาจหารสุขเต็มดีและร้อยตำรวจตรีวาดเอี้ยงกันหาทั้งหมดเป็นตำรวจสภ.บ้านโดนอ่าวจังหวัดศรีสะเกษนะครับพยายามค้นหาร่างของเด็กหญิงวรรณวนิชมูลาวัย9ขวบภายในสระน้ำสาธารณะข้างโรงเรียนบ้านสามเศร้าตำบลละลายอำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษนะครับกระทั่งช่วยเหลือขึ้นมาได้แต่ก็เกือบจะสายเกินไปนะครับตำรวจทั้ง3นายนี้พยายามยื้อชีวิตของเด็กน้อยจากมัจจุราชอย่างสุดความสามารถเมื่อพบว่าเด็กหยุดหายใจไปแล้วพวกเขาก็ได้ใช้ความรู้ด้านการปฐมพยาบาลคนจมน้ำเท่าที่มีอยู่และหวังเพียงให้เด็กน้อยฟื้นคืนสติเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นขณะที่ทั้ง3นายเดินทางกลับจากสถานีตำรวจนะครับและได้ยินเสียงเด็กตะโกนร้องขอความช่วยเหลือโดยพวกเขาเคยได้รับการฝึกอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นจากโรงพยาบาลศรีสะเกษมาก่อนไม่ได้คิดอะไรครับได้ยินแต่เสียงเด็กร้องวอว่าพี่จมน้ำพี่จมน้ำวิ่งไปอย่างเดียวเลยครับโดดลงตุ้มเลยครับไม่ได้คิดถึงโทรศัพท์ไม่ได้คิดถึงเงินในกระเป๋าที่ค่าปรับจราจรเพียงวันก็เคยไปโรงพยาบาลกันทะลักนี่ครับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านดาวนะครับเคยไปนี่ก็เคยได้เขารับคำแนะนำวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับโรงพยาบาลเบื้องต้นเวลาเด็กจมน้ำก็พอรู้บ้างครับขณะนี้สำหรับอาการของเด็กหญิงวรรณวนิชอาการปลอดภัยแล้วนะครับแต่ยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์และญาติๆอย่างใกล้ชิดในจิตวิญญาณในการที่จะเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นะครับแล้วก็ไม่ห่วงอะไรนะครับเพียงแต่ว่าต้องการที่จะช่วยชีวิตคนนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ดีๆที่สะท้อนนะครับถึงการปฏิบัติหน้าที่ของเราซึ่งตรงนี้ผู้กำกับชานะครับในระดับสำนักงานตำรวจแห่งชาติเองนะครับก็ชื่นชมนะครับส่วนผู้บังคับบัญชาระดับสูงของตำรวจที่ช่วยเหลือเด็กจมน้ำทั้ง3คนในครั้งนี้ก็ได้ออกมาแสดงความชื่นชมในจิตวิญญาณความเป็นตำรวจที่ดีแบบนี้ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของรายการตระเวนโรงพักในสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ชมหรือว่าพี่น้องตำรวจท่านใดที่มีเรื่องราวใดๆที่อยากจะให้รายการของเราไปตระเวนโรงพักนะครับก็สามารถติดต่อมาได้ตามที่อยู่และ Facebook ที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมและทีมงานทุกคนต้องขอลาไปก่อนนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ